เรามาดูกันซิว่าเจ้าใบชะพูใบเล็กๆแบบนี้นะครับผมมันมีสรรพคุณอะไรกันบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกับนาวา DIY อีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมก็พาท่านนะครับมาที่สวนครับผมแล้วก็อยากจะแนะนำเจ้าพืชสมุนไพรหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นพืชผักสวนครัวก็ได้ครับนี่แหละครับผมเจ้าใบชะพลูนั่นเองใบชะพลูนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะปลูกหรอกครับแต่ว่ามันก็จะเห็นขึ้นอยู่ตามใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับผมที่มีแดดลำลายครับลักษณะของต้นชะพลูนี้นะครับก็จะมีก้านนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แตกกิ่งก้านหลายท่านนะครับชื่นชอบเจ้าใบชะพลูนี้เป็นพิเศษครับเพราะสามารถนำมารับประทานนะครับเป็นผักแกล้มนะครับหรือไม่ก็นำมาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดครับครับลักษณะของใบชะพลูนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปหัวใจแบบนี้ครับด้านบนเนี่ยจะมีความมันเล็กน้อยนะครับผมส่วนด้านล่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมแต่ที่สำคัญนะครับต้นใบชะพลูใบงามๆนี่แหละครับผมอุดมไปด้วยสารอาหารครับแล้วก็เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านอีกด้วยอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าใบชะพลูเนี่ยมีสรรพคุณทางยาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับตอนนี้นะครับใบชะพลูเนี่ยก็อยู่ในมือของผมแล้วนะครับผมครับเจ้าใบชะพลูนี่นะครับผมช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระครับนอกจากนั้นเนี่ยความที่มีรสเผ็ดร้อนนี่นะครับก็ทำให้ช่วยในการเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นครับใบชะพลูนะครับมีเบต้าแคโรทีนครับผมแล้วก็ทำให้ช่วยบำรุงสายตาได้ดีอีกด้วยนอกจากนั้นนะครับใบชะพลูเนี่ยยังช่วยชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งครับช่วยบำรุงธาตุนะครับแล้วก็แก้ธาตุพิการนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยกระดูกและฟันครับผมให้แข็งแรงอีกด้วยจริงๆแล้วนะครับมีสรรพคุณมากมายกว่านี้นะครับผมแต่ผมเนี่ยได้คัดสรรออกมาให้ท่านได้ฟังเป็นเพียงบางข้อครับฉะนั้นก็อย่ารอช้าครับนำเจ้าใบชะพลูนะครับมาประกอบอาหารกันครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนาวา DIY ไว้ด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ